นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่ามะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดทั่วโลกสำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งปอดถือเป็น1ใน5ของมะเร็งที่พบบ่อยซึ่งพบมากเป็นอันดับที่2ในเพศชายและอันดับที่5ในเพศหญิงแต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 17,222 รายเป็นเพศชาย 1,766 รายและเพศหญิง 6,456 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 14,586 รายหรือคิดเป็น40รายต่อวันปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคมะเร็งปอดคือการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่มือสองและการสัมผัสกับสารก่อมะเร็งอาทิเช่นก๊าซเรดอนแร่ใยหินรังสีควันทูบควันจากท่อไอเสียและมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 เป็นต้นทางด้านนายแพทย์สการบุญนาคผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดระยะแรกมักจะไม่มีอาการแต่เมื่อโรคดำเนินไปมากขึ้นก็จะมีอาการแต่ก็มักจะไม่จำเพาะจึงอาจทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ล่าช้ามีผลต่อระยะของโรคที่ลุกลามหรือแพร่กระจายไปมากส่งผลให้การรักษาได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรและมีโอกาสในการรักษาหายจากโรคได้น้อยโดยทั่วไปโรคมะเร็งปอดมีสัญญาณเตือนเช่นอาการไอเรื้อรังมากกว่า1เดือนไอมีเสมหะปนเลือดหายใจลำบากเหนื่อยหอบง่ายมากกว่าปกติเจ็บแน่นหน้าอกอ่อนเพลียเป็นต้นหากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ผู้ป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์ในด้านของการรักษามีวิธีหลักๆได้แก่การผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดและการฉายรังสีซึ่งแพทย์จะพิจารณาจากระยะของโรคตำแหน่งของก้อนมะเร็งและการกระจายของโรครวมถึงสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยด้วยปัจจุบันการคัดกรองมะเร็งปอดในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ดีที่สุดคือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดแต่เนื่องด้วยมีค่าใช้จ่ายที่สูงจึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงไม่ได้จึงมีคำแนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งปอดเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยการเอ็กซเรย์ปอดเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในแต่ละปีว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปอดหรือไม่อย่างไรก็ตามการป้องกันมะเร็งปอดด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคลงได้ค่ะ